สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำนะครับทิปทริคหรือว่าเทคนิคนะครับในการจัดการกับตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรตัวเดียวนะครับเราเก็บค่าหลายๆค่าไว้ในตัวมันนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับ Array 1 มิติหรือไม่ก็เป็นลักษณะของ List นะครับเสร็จแล้วเราจะเอาค่าตัวแปรลักษณะนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับในคลิปนี้ก็จะมาประยุกต์ใช้งานให้ดูกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะไปที่ Event Sheet นะครับเพื่อจะสร้างตัวแปรโดยการคลิกขวาขึ้นมาที่ว่างแล้วก็ Add Global Variable จากนั้นจะตั้งชื่อตัวแปรว่า List นะครับแล้วก็เปลี่ยนชนิดจาก Number นะครับเป็นแบบ Text เสร็จแล้วเราก็จะใส่ค่าที่เราต้องการนะครับใส่ไปในตัวแปรตัวเดียวนี้นะครับโดยจะเริ่มจากตัวแรกก็จะเป็น and ก็แล้วกันนะครับ and and mode นะครับคอมมาตัวที่2เป็น bird bird นะครับ bird ตัวที่3จะใส่ข้อมูลเป็น cat นะครับตัวที่4จะใส่ข้อมูลเป็น dog นะครับ dog และตัวที่5เป็น eagle นะครับยกตัวอย่างข้อมูลนะครับสัก5ข้อมูลหรือ5ค่านะครับในตัวแปรเดียวนะครับซึ่งการเก็บข้อมูลลักษณะนี้นะครับเราจะมองเป็น Array 1 มิติก็ได้หรือจะมองเป็นข้อมูลแบบ List ก็ได้นะครับเป็นแบบรายการจากนั้นกดปุ่มโอเคนะครับตอนนี้ตัวแปรนี้มีข้อมูลเก็บไว้เรียบร้อยนะครับเวลาเราไปตรวจสอบค่าตัวแปรนะครับในโปรแกรม Construct 2 เนี่ยว่ามันมีค่าตัวแปรอยู่หรือเปล่าเนี่ยเราทำยังไงนะครับให้ใช้วิธีการนะครับคลิกไปที่ Debug Layout นะครับตรงนี้นะครับคลิกไปที่ Run Debug Layout นะครับเดี๋ยวจะลอง Run Debug ดูนะครับว่าตัวแปร List นะครับมันไปอยู่ตรงไหนของ Construct 2 นะครับเมื่อเราเปิด Debug ขึ้นมานะครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับ List Global Variable นะครับเราจะเห็นคำว่า List แล้วก็จะมีตัวแปรที่เราเก็บไว้ตอนนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่5ค่านั่นเองแล้วทีนี้นะครับสมมุติว่านะครับเราอยากให้ค่าในตัวแปรทั้งหมดนี้นะครับไปเก็บไว้ใน Array ได้ไหมนะครับมีวิธีการอย่างไรนะครับได้ครับมีวิธีการทำอย่างไรอันดับแรกเราก็จะไปสร้างไปนำ Array เข้ามาในโปรเจกต์ของเราซะก่อนนะครับโดยการคลิกขวา Insert New Object ขึ้นมานะครับแล้วก็เลือก Array กดปุ่ม Insert นะครับกดปุ่ม Insert แล้วเราก็จะได้ Array นะครับเข้ามาแล้วนะครับทีนี้ Array นะครับเวลาเรานำเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะกำหนดค่าให้เราเลยว่าจะมีความกว้างหรือว่าช่องข้อมูลทั้งหมด10ช่องนะครับวิดเป็น 10ทีนี้นะครับแต่ละครั้งเนี่ยข้อมูลของเราเนี่ยบางทีก็ใส่ไม่ถึงหรือใส่มากกว่านะครับเราก็จะต้องมากำหนดค่า Array นะครับให้เท่ากับจำนวนข้อมูลของเรานะครับหรือใช้คำสั่งจัดการเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวจะมาใช้คำสั่งจัดการนะครับเพื่อให้ได้เรียนรู้การใช้คำสั่งให้มากยิ่งขึ้นใน Construct 2 นะครับมาที่ Add Event นะครับเริ่มต้นก็คือคลิกที่ Add Event ไปที่ System นะครับแล้วก็ไปที่ Next จากนั้นนะครับเลื่อนไปล่างสุดเลยนะครับไปคลิก on Start of Layout แล้วก็ดันนะครับเมื่อเปิด Layout ขึ้นมานะครับเราก็มาที่ Add Action เลยนะครับจากนั้นไปที่ Array นะครับ Array กด Next แล้วก็มาเลือกนะครับ Set Size นะครับ Set Size ก็คือเป็นการเซตความกว้างนะครับหรือว่าตั้งค่าว่าเราจะให้ข้อมูลนั้นเก็บได้กี่ค่ากี่ช่องนั่นเองนะครับการ Set Size กดปุ่ม Next ครับทีนี้ถ้าเรารู้ว่าตรงนี้5นะครับเราพิมพ์5ลงไปตรงๆก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากใช้คำสั่งนะครับให้มันนับค่าเองว่าอยู่ในลิสต์เนี่ยมีทั้งหมดกี่ค่าเราจะใช้คำสั่งอย่างไรนะครับให้พิมพ์คำสั่งโทเค็นเขานะครับเราก็พิมพ์เลย TOKE มาแล้วนะครับโทเค็น add กับโทเค็นเขาอยู่ใกล้ๆกันนะครับแต่ให้เราเลือกเป็นโทเค็นเขานะครับเป็นการนับค่านะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับโทเค็นเขาเสร็จแล้วก็เปิดวงเล็บขึ้นมานะครับเปิดวงเล็บขึ้นมาการโทเค็นเขาเนี่ยมันจะมีแค่2ค่านะครับก็คือค่า text แล้วก็คอมมาแล้วก็ separator นะครับ text ของเราคืออะไร text ของเราก็คือชื่อตัวแปรนะครับเราก็พิมพ์ list ลงไปนะครับ list list นะครับแล้วก็ใส่คอมมานะครับตามด้วย separator นะครับ separator ก็คือเครื่องหมายที่เราใช้ในการแยกค่าแต่ละค่านะครับซึ่งตอนนี้เราใช้คอมมานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นให้พิมพ์ดับเบิลโคดขึ้นมาก่อนนะครับเสร็จแล้วใส่คอมมาลงไปแล้วก็พิมพ์ดับเบิลโคดอีกครั้งหนึ่งแล้วค่อยวงเล็บปิดนี่คือการโทเค็นเขานะครับมันจะให้ค่าออกมาเป็นตัวเลขนะครับว่าจำนวนข้อมูลนะครับที่ขั้นด้วยคอมมาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ข้อมูลนั่นเองนะครับคลิกที่ปุ่มดันขนาดของ Array ก็จะเท่ากันพอดีนะครับถ้าเราทำวิธีนี้ถ้าเรามีการเพิ่มข้อมูลนะครับมากกว่านี้นะครับไอ้นี้ก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับมันก็จะปรับขนาดเท่ากับข้อมูลในตัวแปรนะครับนี่คือข้อดีของการทำแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรานะครับสร้างพื้นที่นะครับหรือว่าช่องเก็บข้อมูลนะครับเท่ากับจำนวนข้อมูลของลิสต์แล้วเราจะเอาข้อมูลเข้าไปใส่ในแต่ละช่องของ Array ได้อย่างไรนะครับเราก็จะมาทำบรรทัดที่2นะครับคลิก add event ขึ้นมาจากนั้นไปที่ system กดปุ่ม next ครับเราจะใช้วิธีการวนลูปนะครับวนลูปเข้าไปเก็บข้อมูลในแต่ละครั้งนะครับเราก็จะใช้ for นะครับคลิกไปที่ for แล้วก็กด next ครับ name นะครับจะใส่ชื่อหรือว่างไว้ก็ได้นะครับ name ของ for เนี่ยนะครับใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับถ้าอยากใส่ก็พิมพ์คำว่า loop อย่างนี้ก็ได้ start index นะครับ start index จะเริ่มจาก index อะไรนะครับไปจนถึงสิ้นสุดอะไรในการ loop ข้อมูลเข้าไปแต่ละรอบนะครับในที่นี้จะเริ่มจาก index 0นะครับจะเริ่มจาก index 0Index 0ก็จะเก็บ Ant เข้าไปอย่างนี้นะครับ Index 1ก็จะเก็บ Bird อย่างนี้นะครับ Cat Dog Eagle ตามลำดับเพราะฉะนั้นแล้ว End Index นะครับถ้าเราเริ่มจาก0แล้ว End Index มันจบที่เท่าไหร่นะครับเราก็เอารูปแบบการพิมพ์คำสั่งตัวนี้มาใช้ได้เลยนะครับคือให้มันนับเอาเองนะครับโทเค็นเขาเนี่ยตรงนี้นะครับพิมพ์เลยนะครับโทเค็นเขานะครับวงเล็บเปิดแล้วก็ listคอมมานะครับดับเบิลโคดคอมมาดับเบิลโคดนะครับแล้วก็วงเล็บปิดแต่เนื่องจากนะครับเวลามันเข้ามาเนี่ยครับข้อมูลมีทั้งหมด5นะครับแต่เราเริ่มวนลูปจาก0นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องลบ1นะครับตัวนี้จะต้องลบ1นะครับก็คือ0 1 2 3 4นั่นเองนะครับลบ1ตัวนี้ก็จะเหลือ4เพราะฉะนั้นมันก็จะเก็บตั้งแต่0ถึง4ก็คือครบข้อมูล5ข้อมูลนั่นเองนะครับนี่คือวิธีการเขียนคำสั่งนะครับสำหรับ for จากนั้นคลิกที่ปุ่มดันนะครับทีนี้ในการวนลูปแต่ละรอบนะครับเราจะเอาข้อมูล and เข้าไปเก็บก่อนจากนั้นรอบต่อไปเอา bird เข้าไปเก็บเนี่ยทำยังไงนะครับเราก็คลิกไปที่ add action ครับมาที่ array ครับแล้วก็กด nextทีนี้นะครับให้คลิกไปที่ set as x นะครับก็คือการนำค่านะครับใส่เข้าไปในแต่ละช่องนั่นเอง set as x เนี่ยจากนั้นกดปุ่ม next ครับค่า x ของเรานะครับตรงนี้ก็คือนะครับ index แต่ละช่องข้อมูลของ array นะครับเราจะใช้คำสั่ง loop index นะครับพิมพ์ loop index เข้าไปนะครับloop index เนี่ยมันจะให้ค่าตั้งแต่0 1 2 3นะครับเท่ากับจำนวนข้อมูลที่มีทั้งหมดนะครับมันก็จะเริ่มจาก0 1 2 3 4อย่างนี้นะครับ value นะครับvalue ใส่อะไรลงไปนะครับเราก็จะทำการตัดแล้วก็ดึงตัดแล้วก็ดึงตัดแล้วก็ดึงแต่ละค่านะครับเข้าไปใน array การตัดก็คือ trim นะครับพิมพ์ trim ออกมานะครับ trim วงเล็บเปิดแล้วก็โทเค็นแอดนะครับโทเค็นแอดแล้วก็วงเล็บเปิดจากนั้นโทเค็นแอดเนี่ยจะมี3นะครับ3อย่างก็คือต้องมี text มี index มี separate นะครับ text คืออะไร text ก็คือตัวแปร list นะครับดับเบิลคลิกที่ list ขั้นด้วยคอมมานะครับ index คืออะไรนะครับ index ก็คือแต่ละวงรอบนะครับแต่ละ loop แต่ละรอบนะครับที่มันจะมีตัวเลขเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือ ใส่ค่า loop index เข้าไปนั่นได้เลยนะครับ l double o นะครับเลือกเป็น loop index นะครับจากนั้นนะครับ comma separate ก็คือ double quote comma double quote วงเล็บปิด2อันนะครับความหมายของคำสั่งนี้ก็คือนะครับในวง loop แรกนะครับ loop index จะเป็น0นะครับก็ให้ตัดค่า list นะครับในช่อง index 0เหมือนกันนะครับ loop index ค่าเดียวกันก็คือ0เหมือนกันเนี่ยตรงนี้ n ก็คือ0นะครับจากนั้นลูปที่2มานะครับมันก็จะเป็น1นะครับลูปที่2ก็จะเป็น1ก็จะได้เบิร์ดนะครับตรงนี้ก็จะตัดเบิร์ดออกไปนะครับลูปที่3นะครับเป็นแคทลูปที่3เป็นแคทตรงนี้ก็จะตัดแคทใส่เข้าไปใน Array อย่างนี้นะครับไปจนครบนะครับไปจนครบเท่ากับจำนวนนะครับโทเค็นเขาตรงนี้นะครับลบ1นั่นเองคลิกที่ปุ่มดันทีนี้นะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คว่าจริงไหมคำสั่งแบบนี้จริงไหมมันไปนำค่าจากตัวแปร list เนี่ยเข้าไปเก็บใน Array ตามลำดับแบบนี้จริงหรือเปล่านะครับเราก็จะมา debug ดูนะครับคลิกไปที่ debug layout ครับจากนั้นนะครับมาที่ Array ครับคลิกลงไปที่ Array เราจะเห็นเลยนะครับว่าตอนนี้มันนับโทเค็นเขามาได้5เห็นไหมครับทั้งหมดข้อมูลที่นับมาได้5จากนั้นมันก็ไล่ลูปอินเด็กซ์ตั้งแต่ลูปอินเด็กซ์0ลูปอินเด็กซ์1ลูปอินเด็กซ์2ลูปอินเด็กซ์3แล้วก็อันสุดท้ายก็คืออินเด็กซ์4นะครับ0 1 2 3 4นี่คือค่าอินเด็กซ์นะครับของ Array แต่ละช่องแล้วก็มันก็ใส่ข้อมูลเข้าไปนะครับตามที่เราสั่งการเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าอินเด็กซ์เป็น0ให้เอา n เข้าไปเก็บนะครับถ้า1เอา bird นะครับไล่ลงไปจนถึงตัวสุดท้ายคือ eagle นั่นเองนะครับนี่คือนะครับเทคนิคนะครับในการใช้คำสั่งตัวแปรนะครับที่เราสามารถนำค่าจากตัวแปรตัวหนึ่งที่มีหลายๆค่านำเข้าไปเก็บใน Array ได้เลยนะครับทีนี้นะครับประโยชน์อันที่2ถ้าเรารู้จักใช้คำสั่งเหล่านี้นะครับถ้านะครับไม่ใช้ Array ถ้าเราจะทำเกมสัก1เกมสมมติว่ามีเกมสัก1เกมแล้วก็จะให้ผู้เล่นเกมเนี่ยพิมพ์ข้อความให้ตรงกับในลิสต์นะครับแต่ละข้อเนี่ยถ้าพิมพ์ถูกให้สกอร์ถ้าพิมพ์ผิดก็ไม่ได้สกอร์เราจะประยุกต์ได้ยังไงในที่นี้ขอลบ Array ทิ้งก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่พูดถึง Array อีกแล้วนะครับเราจะพูดถึงตัวแปรตัวเดียวนี่แหละนะครับเอามาทำเป็นเกมได้อย่างไรนะครับขอสร้างตัวแปรขึ้นมานะครับคลิกขวา Add Global Variable ตัวแปรสกอร์นะครับสำหรับใส่คะแนนนะครับเป็นแบบ number นะครับคลิกขวา add global นะครับตัวแปร answer นะครับสำหรับเก็บคำตอบนะครับ answer นะครับเป็นแบบ text นะครับเพราะว่าตรงนี้ของเราเนี่ยครับมันเป็น text เราก็จะเอาแต่ละอันนี้มาเก็บไว้ในตัวแปร answer แบบ text เหมือนกันนะครับตอนแรกให้เป็นค่าว่างนะครับยังไม่กำหนดว่าตัวไหนเป็นคำตอบจากนั้นนะครับเราจะมาสร้างนะครับรูปภาพนะครับคำถามโดยการคลิกขวาครับ insert new object นะครับแล้วก็มาเลือก sprite นะครับจะตั้งชื่อ sprite ว่า picture นะครับ picture picture จากนั้นกดปุ่ม insert นะครับเมาส์เป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็คลิกลงไป1ครั้งเสร็จแล้วนะครับการนำรูปภาพเข้ามาหลายๆภาพนะครับเราจะใช้วิธีการคลิกขวาตรง Animation Frame ตรงนี้นะครับคลิกขวาเมื่อปรากฏเมนูขึ้นมาแบบนี้ให้ไปที่ Import Frame นะครับแล้วก็เลือก From File นะครับไปนำภาพเข้ามาเป็นเฟรมหลายๆภาพนะครับคลิกภาพที่1กดชิปแช่ไว้แล้วก็มาคลิกที่ภาพสุดท้ายนะครับตอนนี้มีทั้งหมด0 1 2 3 4ก็คือ5ภาพกดปุ่ม Open นะครับเมื่อได้ภาพเข้ามาแล้วเนี่ยเฟรม0เนี่ยจะไม่มีภาพอยู่นะครับให้เราลบทิ้งนะครับโดยการคลิกขวากดปุ่ม delete อย่างเงี้ยนะครับจากนั้นนะครับสปีดตรงนี้นะครับมันเป็น animation นะครับมันจะเวลาเรารันนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนตัวเลขตัวนี้มันก็จะวิ่งนะครับหมายความว่ามันจะแสดงภาพนะครับตื้อไปถึงภาพสุดท้ายแล้วก็ให้หยุดนะครับถ้าเราอยากให้มันหยุดตั้งแต่ภาพแรกเลยนะครับเราต้องกำหนดสปีดให้มันเป็น0นะครับก็คือไม่ให้มันไปเปิดภาพอื่นๆจนกว่าเราจะใช้คำสั่งเอาอย่างเงี้ยนะครับทีนี้นะครับเราก็ปิดไปนะครับโอเคตอนนี้เราได้รูปภาพมา1รูปภาพ ทีนี้ในการที่ผู้เล่นนะครับจะพิมพ์ตอบเราก็จะใส่ Object เข้าไปนะครับโดยการคลิกขวา Insert New Object จะต้องพิมพ์ผ่านนะครับForm Control ตัวนี้นะครับใช้ Text Box นะครับใช้ Text Box กดปุ่ม Insert นะครับแล้วก็คลิกลงไปนะครับอาจจะให้พิมพ์ในช่องนี้จากนั้นนะครับก็จะให้มีปุ่มนะครับคลิกขวา Insert New Object เอาง่ายๆก่อนนะครับเป็นการเรียนรู้นะครับตัวแปรนะครับการทำงานของมันคลิกไปที่บัตทอนนะครับกดปุ่ม Insert แล้วก็คลิกลงไปนะครับถ้าพิมพ์แล้วกดโอเคก็จะให้ตรวจสอบนะครับว่าถูกหรือผิดนะครับถ้าถูกจะให้คะแนนเราก็ไปสร้างเทคขึ้นมา1ตัวโชว์สกอร์ก็แล้วกันนะครับคลิกขวา Insert New Object แล้วก็ไปเลือกเทคนะครับเทคกดปุ่ม Insert นะครับคลิกลงไปเราจะให้เทคโชว์สกอร์อยู่ตรงนี้ก็แล้วกันนะครับจากนั้นเราก็จะไปจัดการคำสั่งนะครับจัดการคำสั่งมาที่ Event Sheet เลยนะครับ Add Event ขึ้นมานะครับ Add Event ขึ้นมา Button นะครับมาที่ Button กด Next นะครับ On Click Done ถ้าผู้เล่นนะครับเห็นรูปเสร็จแล้วก็มีการคลิกอย่างเงี้ยนะครับมีการคลิกเราก็จะมาตรวจสอบนะครับว่าผู้เล่นนะครับพิมพ์ถูกหรือเปล่าทีนี้เนื่องจากว่านะครับของเราเนี่ยมันมีภาพ 0 1 2 3 4 มีหลายภาพไม่ใช่ภาพเดียวเพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างตัวแปรขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับเพื่อมานับจำนวนนะครับว่าตอนนี้อยู่ภาพที่เท่าไหร่โดยการคลิกขวา Add Global Variable นะครับในที่นี้จะตั้งชื่อตัวแปรว่านำนะครับเป็นแบบตัวเลขก็แล้วกันนะครับกดปุ่มโอเคนะครับมีตัวแปรขึ้นมาอีกหนึ่งตัวเพื่อใช้ในการนับนะครับจากนั้นเมื่อมีการคลิกที่ปุ่มมาที่ Add Action ครับมาที่ Add Action แล้วก็มาที่ System กด Next นะครับทำการ Set Value นะครับ Set Value ก็คือกำหนดค่าตัวแปรนะครับกด Next ให้ตัวแปรนะครับในที่นี้ให้เลือกตัวแปรคำตอบนะครับหรือว่า Answer นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมีค่าเท่ากับโทเค็นออกมานะครับโทเค็นค่าจากลิสต์มาเก็บไว้ในตัวแปร answer นะครับ token add นะครับ token add แล้วก็วงเล็บเปิดแล้วก็พิมพ์ตัวแปร list ลงไปนะครับตัวแปร list ลงไปจากนั้นนะครับใส่เครื่องหมายนะครับคอมมาลงไปทีนี้ index นะครับ index ของคำตอบแต่ละรอบเนี่ยนะครับn นี่คือ index 0 นะครับของ list นะครับเบิร์ดนี่ก็คือ Index 1 ของ List นะครับทีนี้นะครับถ้าเราไประบุเลขตรงนี้นะครับคำตอบต่อไปนะครับเราก็จะกำหนดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะใช้ตัวแปรนะครับเป็นตัวกำหนดค่า Index ตรงนี้แทนนะครับตอนนี้นำเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พิมพ์ชื่อตัวแปรนำลงไปแทนนะครับนำอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ใส่คอมมาจากนั้น Separate นะครับในการดึงค่าออกมาจากตัวแปรเราก็แยกด้วยเครื่องหมายคอมมาแต่ละช่องตรงนี้นะครับก็ดับเบิลโค้ดคอมมาดับเบิลโค้ดแล้วก็วงเล็บปิดแค่นี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ปุ่มดันนะครับเมื่อคลิกเสร็จนะครับดึงค่าจาก Index มาเก็บไว้ในตัวแปร Answer เพื่อจะเอาไปตรวจสอบนั่นเองนะครับทีนี้วิธีการตรวจสอบนะครับวิธีการตรวจสอบแล้วก็คลิกขวาที่ลูกศรสีเขียวตรงนี้นะครับแล้วก็ Add Sub Event นะครับเลือก Sub Event ขึ้นมาจากนั้นไปที่ System นะครับกด Next แล้วก็เลือก Compare to Value นะครับกด Next Value แรกนะครับ Value แรกก็คือค่าที่นะครับผู้เล่นพิมพ์ลงไปใน Text Box นะครับก็คือ Text Box นะครับพิมพ์ตัว T ขึ้นมาแล้วก็เลือก Text Box ตรงนี้นะครับ .text .text นะครับ Text Box .text equal to นะครับมีค่าเท่ากับอะไรมีค่ากับตัวแปร answer นะครับanswer เราเก็บมารอไว้แล้วนะครับแล้วที่เขาพิมพ์ลงไปใน text box เนี่ยมันตรงกันหรือเปล่า2อันเนี้ยนะครับ done นะครับถ้าตรงกันเราก็ให้คะแนนนะครับเราก็ add action system next add to นะครับเป็นการเพิ่มค่าตัวแปรนะครับ add to กด next แล้วก็เลือกตัวแปรสกอร์นะครับให้สกอร์มีค่าเท่ากับ1ดันนะครับจากนั้นนะครับเพิ่มค่าตัวแปรนำนะครับเพื่อจะไปเล่นภาพถัดไปนะครับไปต่อคำถามข้อถัดไปแล้วก็ add action ตรงนี้นะครับแล้วก็ system next add to นะครับ add to เพิ่มค่าตัวแปรให้กับตัวแปรนำเป็นเพิ่มทีละ1นะครับดันโอเคนะครับตอนแรกนำเป็น0ทีนี้นะครับถ้าผิดล่ะนะครับถ้าผิดเราก็จะให้ไปเล่นภาพถัดไปเหมือนกันอย่างเงี้ยนะครับเราก็คลิกขวาตรงข้างหน้า System นี้นะครับคลิกขวาขึ้นมาแล้วชี้มาที่ Add นะครับแล้วก็เลือก Add Else Else แปลว่าไม่ถูกนะครับไม่ถูกเราก็ Add 1 to Num เหมือนกันนะครับเรา Copy มาเลยนะครับสามารถที่ Copy ได้นะครับไม่ต้องมา Add Action System Add to อีกก็ได้นะครับ Control แช่ไว้แล้วก็ลากลงมาเลยแบบนี้นะครับสังเกตมันจะเป็นเส้นสีดำหนาๆแล้วก็ปล่อยเมาส์นะครับแปลว่าไม่ต้องให้คะแนนแต่ก็ให้เพิ่มตัวแปรดำนะครับเพื่อไปเล่นข้อถัดไปนี่คือในส่วนของการตอบนะครับทีนี้ในการเปลี่ยนภาพนะครับแต่ละครั้งนะครับเราก็จะใช้นำนี่แหละนะครับเป็นตัวเปลี่ยนนะครับเราก็มาที่ add event นะครับ add event system นะครับแล้วก็ next เลือกนะครับon start of layout นะครับดันนะครับเมื่อเปิด layout ขึ้นมาเราจะให้โชว์ภาพแรกนะครับเราก็ add action มาที่ object นะครับที่ชื่อว่า picture กด next อย่างเงี้ยนะครับแล้วให้มาเลือก set frame ตรงนี้นะครับ set frame ไม่ใช่ set animation ตรงนี้นะครับคนละอันนะครับให้เป็นการ set frame จากนั้นกด next นะครับทีนี้เฟรมมันจะเปลี่ยนไปตามนะครับเปลี่ยนภาพไปตามค่าตัวแปรนำนะครับตอนแรกนำเป็น0มันก็จะโชว์ภาพแรกเมื่อ add 1 to นำนะครับเมื่อไหร่ก็จะเป็นภาพที่2นะครับนำก็จะเป็น1อย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลข0ตรงนี้เราก็ลบออกนะครับแล้วพิมพ์ตัวแปรนำลงไปแทนนะครับนำดับเบิลคลิกกันเลยนะครับแล้วก็คลิกที่ดันโอเคนะครับตัวนี้ภาพมันจะเปลี่ยนไปตามตัวแปรนำนะครับเพราะว่านะครับมาทบทวนกันอีกนิดนึงนะครับเนี่ยเพราะว่าภาพแรกเลข0ตัวนี้ก็คือเฟรม0นะครับเลข1นะครับภาพที่2นะครับภาพที่5ก็จะได้เลข4มันจะต้องตรงกันแบบนี้นะครับในการทำงานนะครับตามนี้เลยทีนี้สกอร์ล่ะนะครับสกอร์เราจะให้โชว์สกอร์ทำยังไงเราก็มาที่ add event ขึ้นมานะครับมาที่ system กด next นะครับเราจะให้สกอร์โชว์ตลอดเวลาอัปเดตค่าตลอดเวลาให้มาใช้คำสั่ง everytick นะครับเป็นการอัปเดตค่าตลอดเวลานะครับความหมายของ everytick นะครับจากนั้นคลิกที่ done แล้วก็มาที่ add action ครับไปที่ text นะครับ text next set text นะครับการเอาตัวแปรสกอร์นะครับมาโชว์ผ่าน text เราจะใช้คำสั่ง set text อย่างนี้นะครับกด next นะครับโอเคนะครับทีนี้การเชื่อมกันระหว่างข้อความกับตัวแปรทำอย่างไรนะครับถ้าเราพิมพ์อะไรลงไปนะครับในเครื่องหมายคำพูดหรือว่าเครื่องหมายดับเบิลโคตแบบนี้นะครับมันจะโชว์คำนั้นตลอดเวลานะครับในที่นี้ก็จะพิมพ์คำว่าสกอร์นะครับวักโคลอนวักอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะขึ้นข้อความคำว่าสกอร์อยู่ตลอดเวลานะครับแต่เราต้องการให้นะครับโชว์คะแนนนะครับว่าถูกได้1คะแนนอย่างเงี้ยทำยังไงให้เชื่อมด้วยนะครับการเชื่อม text กับตัวแปรนี่เราจะใช้สัญลักษณ์นี้นะครับเครื่องหมายแอนนะครับเครื่องหมายแอนแล้วค่อยพิมพ์ชื่อตัวแปรลงไปก็คือสกอร์นะครับสกอร์ดับเบิลคลิกก็เลยนะครับจากนั้นคลิกที่ปุ่มดันนะครับตรงนี้จะหมายถึงนะครับถ้าสกอร์เริ่มต้นเป็น0นะครับสกอร์เป็น0เวลาเรารันมันก็จะโชว์0เดี๋ยวเราจะมารันทดสอบโค้ดดูนะครับว่าตามนี้นะครับเราจะทำเป็นเกมพิมพ์นะครับพิมพ์ทายภาพถูกหรือผิดนะครับแต่อย่าลืมนะครับตรงนี้เราพิมพ์ตัวเล็กตัวใหญ่อะไรก็ให้เอาตามนี้ไปก่อนนะครับมารันทดสอบดูนะครับรัน layout มาแล้วนะครับตอนนี้มันโชว์ละสกอร์ค่าเริ่มต้นเป็น0นะครับภาพแรกนะครับก็คือเฟรม0เป็น and นะครับเราลองพิมพ์คำตอบดูนะครับ a n t นะครับ a n t ถ้ากดโอเคนะครับมันถูกมันจะต้องได้1นะครับกดโอเค เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยได้1นะครับทีนี้พอได้1เสร็จถ้าเราอยากให้นะครับตรงนี้มันหายไปเพื่อจะพิมพ์คำใหม่ทำไงเดี๋ยวเรามาปรับโค้ดอีกเล็กน้อยนะครับหลังจากที่ add 1 to num นะครับ add 1 to num เสร็จก็ add action ตรงนี้ครับ add action ขึ้นมาที่ text box นะครับมาที่ text box กด next นะครับแล้วก็ไปที่ set text อยู่ตรงนี้ครับ set text ของ text box นะครับอยู่ตรงนี้ set text กด next แล้วก็ให้เป็นค่าบ้างแบบนี้แหละนะครับดันโอเคนะครับถ้าตอบผิดก็เหมือนกันนะครับตอบผิดก็ให้เป็นค่าว่างนะครับเวลาไปที่ข้อถัดไปนะครับให้เป็นค่าว่างเดี๋ยวรันทดสอบอีกครั้งหนึ่งครับรัน layout เริ่มต้นมาก็เป็นค่าว่างนะครับพิมพ์ and กดโอเคสกอร์เป็น1นะครับสกอร์เป็น1เสร็จภาพยังไม่เปลี่ยนเห็นนะครับ on start of layout เรายังไม่ได้สั่งให้เปลี่ยนภาพก็คือยังไม่มีการอัปเดตภาพนะครับตอนนี้เราแค่สั่งบอกว่าถ้าเริ่มต้นนะครับให้แสดงภาพตามตัวแปรนำนะครับเพราะฉะนั้นเราจะให้มันอัปเดตเหมือนกับสกอร์นะครับตัวนี้ให้ทำการ Ctrl ใช้ไว้นะครับ Copy คำสั่งนี้นะครับมาไว้ที่ every tick นะครับโอเคนะครับแบบนี้เลยนะครับเมื่อนำเปลี่ยนไปภาพก็จะเปลี่ยนไปนะครับด้วยการเด้งนะครับโดยอัตโนมัติเลยรันอีกครั้งหนึ่งนะครับทดสอบเกมของเรานะครับand กดปุ่มโอเคได้1นะครับได้1เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนภาพมาเป็นภาพที่2เรียบร้อยนะครับภาพที่2 bird นะครับลองกดปุ่มโอเคดูก็จะได้สกอร์2แล้วนะครับมาภาพที่3นะครับ cat นะครับทีนี้สมมุติว่าพิมพ์ผิดนะครับมันจะเปลี่ยนภาพไหมแล้วก็สกอร์จะได้3ไหมลองดูนะครับไม่พิมพ์แคทแต่พิมพ์เป็นคอตครับพิมพ์เป็นคอตกดโอเคไหมครับสกอร์ได้2เหมือนเดิมนะครับแต่ภาพนะครับเป็นภาพต่อไปแล้วนะครับภาพที่4ก็คือ dog นะครับถ้าถูกตรงนี้จะต้องได้สกอร์3นะครับกดโอเคได้3แล้วนะครับภาพสุดท้ายก็คือ eagle นะครับอีกก้นปั๊บนะครับกดโอเคนะครับก็จะต้องได้4นะครับจากนั้นเราค่อยไปใช้คำสั่งนะครับ go to layout game over อะไรก็ว่าไปนะครับไม่ให้อยู่ในหน้านี้นั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ก็คือวิธีการประยุกต์ใช้งานนะครับตัวแปรนะครับว่าตัวแปรเดียวนะครับเก็บข้อมูลแบบ list แล้วเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะครับหรือไม่ก็เอาไปใส่ใน Array ได้ไหมนะครับโดยไม่ต้องไปโหลดจาก text โดยไม่ต้องไปเอามาจากแบบ JSON อะไรพวกนี้หรือไม่ต้องมานั่งพิมพ์แต่ละช่องนะครับเราจะใช้เทคนิคตามนี้เลยนะครับตามคลิปนี้ยังไงก็ไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปฝึกฝนกันดูนะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเราก็จะสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้งานของเราได้อีกเยอะแยะเลยนะครับสำหรับ Construct 2 พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ